มีอะไรไหมที่คองโกมีไวรัสตัวใหม่คองคองโกเหรอหนักกว่าแรงกว่าไอ้ย้อนโควิดไม่มีความหมายแล้วนี่ยิ่งใหญ่กว่าคองโกคองโกมีชื่อตอนนี้ไม่มีชื่อเพราะมันหายตัวได้แอฟริกาตอนอู่ฮั่นก็มีหมอคนหนึ่งออกมาเตือนแต่ไม่มีใครฟังคราวนี้ก็เหมือนกันมีหมอออกมาแจ้งหมอพูดเองแม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป่าหน้าญาติโกและโอติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังหน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียบ้านเราดัดทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้เน้นหนักเรื่องราวของธรรมชาติอันเป็นมนุษย์เป็นหลักนะครับธรรมชาติอันเป็นมนุษย์เป็นหลักนะมนุษยวิทยาศาสตร์กับมนุษย์ธรรมชาติใครก็ตามที่ใช้ชีวิตในรูปแบบของวิทยาศาสตร์เกินกว่า 50% ของชีวิตจริงนะฮะคนนั้นก็จะได้รับผลพวงจากวิทยาศาสตร์มันตีกลับแปลว่าอยู่ในรูปแบบหรือว่าแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์กินก็ตามแนวทางวิทยาศาสตร์เวลาตายก็ให้วิทยาศาสตร์ควบคุมกำกับดูแลเนี่ยมาถึงตายใช่ไหมครับมาถึงวันนี้วิทยาศาสตร์จะดูแลรักษามนุษย์ได้จริงไหมจริงไหมไอ้ที่คุยนะคุณหาว่าความเจริญด้านวิทยาศาสตร์โดยพุ่งยิ่งวิทยาศาสตร์การแพทย์เจริญงอกงามมาถึงขนาดนี้ทำให้ชีวิตมนุษย์ยืดยาวยืนนานกว่าเดิมๆที่เคยเป็นมานะใครเป็นคนทำสถิตินายแพทย์นางแพทย์บ้างในโลกใบนี้นะครับว่านายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์นั้นอายุโดยเฉลี่ย
ท่ากับเท่าไหร่เอาไม่จะบอกเป็นไวยะเอาไว้ถ้าต้องการอยากจะรู้จริงก็ไปถามนู่นนะประเทศไทยเรามีหน่วยงานสถิติอยู่ไหมเนี่ยก็สำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยไปถามมาที่นั่นสำหรับอายุของคนไทยนะที่มีอาชีพเป็นนายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์ถ้าทั่วโลกล่ะอายุโดยเฉลี่ยนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เนี่ย60ถึง65ปีเท่านั้นเดสสมอเร่ล่ะมันบอกให้รู้ถึงอะไรเห็นไหมเอาแค่กลุ่มการแพทย์ตั้งเองถ้าหากว่าอายุโดยเฉลี่ย 80% มีประเภทตาย90ตาย100มีประเภทตาย50 60เฉลี่ยแล้วมันน่าจะมาลงที่80ยังพอรับได้อันนี้เฉลี่ยแล้ว60ไม่เกิน65ด้วยไปซะแล้วไอ้ตัวเลขขนาดเนี้ยยังบอกว่าชีวิตมนุษย์ยืดยาวยืนมาถึงทุกวันนี้เพราะว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์เจริญรุ่งเรืองงอกงามโอ้ยอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องของลุงแล้วทีนี้เอาหรือใครจะว่าไงอายุโดยเฉลี่ยบอกให้ก็ได้ที่ยืดยาวยืนนานนะครับเป็นชาวไร่ชาวนาเพ่อ่ะเฉลี่ยจะมากเลยชาวไร่ชาวนาเนี่ยครับอยู่กับธรรมชาติกินนอนแบบธรรมชาติหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำมีก็กินไม่มีก็แล้วไปแปลว่ากลุ่มอาหารห้าหมู่มีชีวิตที่สั้นกว่ากลุ่มอยู่กับไม่ได้คำนึงห้าหมู่เอ้าไปถามเอาเองกันแล้วกันสำนักงานสถิติแห่งชาตินะ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 แล้วจะรู้เองว่าจริงไม่จริงใช่หรือไม่ใช่นะครับชาวไร่ชาวนาเนี่ยผมว่านะอย่างพ่อผมเนี่ย82อย่างแม่ผมนี่ก็81 82เช่นเดียวกันเขาอยู่ไงกินไงธรรมชาติดิบดิบเลยนะครับดิบดิบเลยประเภทหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำนะครับไม่มีก็ไม่กินไม่กินก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องให้มีก็ต้องหาก็ต้องทำตามรูปแบบของธรรมดาและธรรมชาติตามฤดูกาลแล้งก็อยู่ตามแล้งฝนก็อยู่ตามฝนหนาวก็อยู่ตามหนาว อะไรทำนองนั้นที่แน่เนี่ยฟันดีนะ 7-80 เนี่ยฟันยังเคี้ยวเม็ดมะขามได้สบายเลยเป็นต้นโอ้ยยุคสมัยนี้นิดหน่อยก็โอ้ยเปาะแปะแล้วฟันยุคหมอฟันแต่ที่สุดแล้วฟันเปราะบางมากเห็นไหมแล้วจะบอกว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์เจริญรุ่งเรืองแต่ทำให้ร่างกายของมนุษย์ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นต้องคิดใหม่ได้ไหมที่ว่าเนี่ยครับกลับผมว่ากลับหางเธอมาเป็นธรรมชาติที่พี่เอ้ยผมว่านะครับให้รู้ให้เข้าใจตามบทบาทลีลาของธรรมชาติง่ายๆอย่าไปไกลหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดอง 3-4-5-6 คำเนี่ยเขียนเอาไว้ใส่แกะเอาไว้ให้เรียบร้อย ต่อไปก็ทำใจเมื่อไรก็เมื่อนั้นใช่ไหมอยากจะกินอยากจะมีก็หาให้มีของกินของอยู่ใช่ไหมครับอยากจะกินก็หามาวิธีไหนแต่ห้ามลักเล็กขโมยน้อยก็แล้วกัน
ห้ามตีคิงวิ่งเรามาอยู่มากินกันแล้วกันผิดกฎหมายก็ต้องออกแรงนะครับออกแรงทำอะไรทุกวันนี้อีกหน่อยก็คงจะห้ามชาวนาออกจากเถียงนาใช่ไหมยุ่งสิพี่ฮะเพราะอะไรกลัวตัวที่มองไม่เห็นสิ่งนั้นเขาก็พากันเรียกไวรัสโซ่กลัวอยู่ได้พี่เอ้ยนะครับนะกลัวก็กลัวไปกลัวไม่กลัวก็มีอยู่นะคองโกอยู่ในแอฟริกากลางแอฟริกาคองโกใช่อยู่ส่วนกลางพอดีแล้วครับกลางแอฟริกาเลยนี่ไงแผนที่อยู่ตรงนี้ปืดปืดปืดนายโนกี้เห็นแวบแวบของโก้นี่หายไปไหนไม่รู้ยังไงโอ้ใช่กลางร่นไปทางใต้หน่อยก็แล้วกันอยู่แถวเส้นศูนย์สูตรนะครับเนาะโอเคผ่านไปว่าไงต่อทีนี้ครับดูสิมีไผเด้อส่งอะไรมาให้ครับโป๊ะคืนนี้ขอให้อธิบายความพอใจความสุขอิสรภาพมันคืออะไรอยู่ที่ไหนความพอใจความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมาก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 หากได้ทำประโยชน์ให้กับตนและผู้อื่น ความพอใจความพอใจอยู่ที่ความพอดีความพอดีอยู่ที่ตัวเราคำถามมีว่าเราคือใครลูกใครหลานใครสามีใครภรรยาใครพอใจไหมคำพูดนี้มีหน้าที่อะไรมีสิทธิอะไรมีอำนาจเรื่องอะไรรับผิดเรื่องอะไรรับชอบเรื่องอะไรมีเสรีภาพไหมและมีอิสรภาพหรือเปล่าแต่ละท่านแต่ละคนหรือว่าจะไปไหนมาไหนถูกล็อกหน้าล็อกหลังหมดหาความเป็นเสรีภาพไม่ค่อยจะได้นะก็เข้าอยู่ในกฎกติกาของอะไรขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมนิยมก็ดีนะครับก็ดีมนุษย์ถ้าไม่มีประเพณีวัฒนธรรมนิยมมันเละนะพี่นะเละตุ้มเป๊ะนะเพราะฉะนั้นประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมนิยมนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จันโลงมนุษย์ให้ผูกพันสืบสานกันมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ต่อไปอีกอยู่ยั่งยืนยงมั่นคงสืบต่อไปนะครับเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมนิยมนะครับเอามีอะไรอีกนั่นคือความพอใจนะเมื่อเราเข้าใจอย่างนั้นปุ๊บมันจะปรับมาเป็นความสุขได้เลยความสุขคืออะไรก็บอกเลยอยู่ที่ความพอใจแน่นอนนะฮะก่อนอยากพอใจต้องเข้าใจซะก่อนอะไรก็ตามในโลกนี้ถ้าเราไม่เข้าใจมันผมว่ามันไม่มีความพึงพอใจนะถ้าไม่เข้าใจไม่ว่าจะเป็นไม่เข้าใจเรื่องอะไรหลายเรื่องหรือทุกเรื่องถ้าไม่เข้าใจหลายเรื่องก็ไม่พอใจหลายเรื่องเหมือนกันแหละงงไหมครับถ้าไม่เข้าใจหลายเรื่องเรื่องอะไรบ้างทีเนี้ยมันก็ไม่เข้าใจมันก็ไม่พอใจอ่ะนะงั้นความพอใจกับความเข้าใจผมว่ามันเป็นพี่เป็นน้องกันนะใช่นะพอเข้าใจสองคำนี้ปุ๊บมันก็สรุปอ๋อ
เอออยู่ด้วยความพอดีโว้ยนะน้อยไปก็ไม่พอดีมากไปก็ไม่พอดียกเว้นตัวกลางที่ช่วยในการแลกเปลี่ยนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีไม่ว่าใครก็ตามลุงก็เหมือนกันเลยเพ่ของกลางที่ช่วยในการแลกเปลี่ยนมีมากได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีลุงก็เหมือนกันแหละเพ่ ที่ว่านี่ ใช่ไหมครับเอานะตัดเอาเองก็แล้วกันพอดีตรงไหนช่างตวงวัดไม่ได้หรอกครับไม่มีเครื่องช่างไม่มีเครื่องตวงไม่มีเครื่องวัดความพอดีเนี่ยงั้นอยู่ที่ดุลยพินิจของขั้วหัวใจแต่ละบุคคลดุลยพินิจของขั้วหัวใจหัวใจก็คือสรุปคือเข้าใจนั่นนะครับก็จะมีลักษณะนี้พอเวลาเข้าใจพอดีปุ๊บโอ้โหอิสระทางใจมันเกิดขึ้นแล้วนะไม่ได้ผูกพันไม่มีคำว่าไม่ผูกพันไม่พัวพันไม่พ่วงพันแล้วก็ไม่พัวพันไม่ผูกพันไม่พ่วงพันมีคำหนึ่งไอ้พันนี่แหละครับพันธนาการนะใจเราก็ไม่มีพันธนาการอะไรกับใครแปลว่าไม่ไปผูกติดอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนั่นนะฮะเมื่อใจเราไม่ผูกพันแล้วอิสระทางใจก็เกิดขึ้นเมื่ออิสระทางใจเกิดขึ้นความเป็นเสรีภาพทางกายมันก็ละลาได้นะอิสระทางใจเสรีภาพทางกายตามความเหมาะสมไปตามวัยไปตามเพศตามวัยใช่ไหมตอนนี้ขึ้นกับอะไรล่ะเกี่ยวกับสังคมด้วยครับที่ว่าใช่นะเข้าหมู่กาก็เป็นกาประมาณนั้นนะครับเข้าหมู่หงก็เป็นหงในรูปแบบพวกนี้ฮะถ้าเราเข้าใจมาเป็นที่ยังไงวันไหนเราก็สามโอ้นี่เหรอเฮ้ยถ้าหากเข้าใจแล้วไม่ผูกพันกับอะไรนะแต่เข้าใจนะที่ว่าเนี่ยต้องเข้าใจได้หลายอย่างทุกอย่างพอเข้าใจปุ๊บมันก็จะสรุปได้พอสรุปปุ๊บมันก็ไม่ผูกพันผัวพันแปลว่าไม่มีพันธนาการทางใจไม่มีอะไรที่จะมาเป็นอิทธิพลนะผูกพันพันธนาการทางใจของเราโอ้โหมันโคตรอิสระเสรีภาพละล้าเลยทั้งกายและใจเห็นไหมไปไหนมันก็จะมีความสุขที่นี่เห็นไหมแต่ทั้งหมดต้องมีของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนะที่ว่ามันถึงจะเป็นอย่างนี้ได้ถ้าปราศจากของอยู่ของกินของใช้และของเก็บแล้วไซสิ่งที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยทั้งหมดล้มเหลวครับงั้นก็ยินดีนะฮะสำหรับท่านที่มีสิ่งที่ลุงพูดเอาไว้เนี่ยครับก็ขอให้ทำหน้าที่ให้ได้ชาติชีวิตนี้อย่าให้ล้มเหลวกับสิ่งที่กำลังพูดนี่ไม่ว่าจะท่านผมก็เหมือนลุงก็เหมือนกันนั่นแหละโอ้ยลุงก็เหมียนกันนั่นแหละห่วยถ้าสิ่งที่กำลังพูดนี้ล้มเหลวลุงก็แย่เหมียนกันนั่นแหละเนี่ยใช่ป่ะเพ่พ่อลุงจะว่ากันนะโอเคนะจบข่าวในส่วนนี้นะครับอ้าวข่าวต่อไปข่าวต่อไปว่าไงโป๊ะแพทย์ผู้ร่วมค้นพบไวรัสอีโบลาไผเนาะงานนี้ดูสิลองฟังสักตั้งหน่อยเนาะคือเรื่องของนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เนี่ยเรามีสองหูฟังไว้หน่อยนึงนะกลุ่มหนึ่งซื้ออย่างเดียวกูจะซื้อแม่งอย่างเดียวผลิตเองทำเองไม่เป็นแล้วได้แล้วก็ไม่ส่งเสริมกันพอเวลาซื้อแล้วมันมีคำว่าอะไรนะคอมมิชชั่นทุกเรื่องถ้ามีการซื้อขายขึ้นมาเมื่อใดมีคอมมิชชั่นขึ้นมาทุกเรื่องแม้กระทั่งเข็มลุงไหมเนี่ยนอกจากคนเอาสีข้างถูต่อนะที่จะเถียงลุงป้ายโป๊ะคุณผู้ชมคะตอนนี้
สื่อต่างประเทศมีการพูดถึงเชื้อโรคปริศนาหรือเขาใช้คำว่าเชื้อโรค X disease X เป็นเชื้อโรคใหม่หมอที่เป็นคนค้นพบเชื้อโรคอีโบลาออกมาเตือนค่ะบอกมวลมนุษยชาติต้องระวังอาจจะต้องเผชิญกับไวรัสตัวใหม่ตัวใหม่ที่ว่าเนี่ยก็คือเจ้าเชื้อโรค X เชื้อโรคปริศนาเนี่ยแหละค่ะทีนี้สรรพคุณของเจ้าไวรัสตัวใหม่เนี่ยมันน่ากลัวสิ่งที่คุณหมอเตือนคือมันจะระบาดเร็วเทียบเท่ากับโควิดแต่ความร้ายแรงของมันเทียบเท่ากับอีโบลา นี่แหละค่ะคือสิ่งที่น่ากลัวถามว่าเพราะอะไรต้นตอมาจากไหนคุณหมอบอกมีผู้ป่วยผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่คองโกเจอไวรัสตัวใหม่นี้มีอาการป่วยเบื้องต้นคือเป็นเหมือนโรคไข้เลือดออกแล้วก็ไปตรวจหาเชื้ออีโบลาแล้วทีนี้หลังจากไปตรวจอีโบลาผลมันออกมาเป็นลบคุณหมอก็เลยกังวลทันทีว่าแล้วถ้าไม่ใช่อีโบลามันจะเป็นอะไรไปได้มันมีโอกาสที่จะเป็นผู้ป่วยหมายเลขศูนย์ของเชื้อโรคใหม่ชนิดนี้หรือไม่อุ้ยนี่ล่ะค่ะมันจะน่ากลัวแพร่เร็วเท่าโควิด-19 แรงเท่าอีโบลาหมอเตือนเอาไว้ก่อนองค์การอนามัยโลกพูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าเจ้าเชื้อโรค X เนี่ยยังเป็นข้อสมมุติฐานอยู่แต่ว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ก็กลัวว่าเชื้อตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่านำเป็นภัยคุกคามไปทั่วโลกหรือเปล่าอนาคตเราก็เคยเจอโควิดมาแล้วแบบเนี้ยDisease X เนี่ยจะกลายเป็นแบบโควิดได้หรือเปล่าโอ้โหมีเรื่องอีกแล้วเนี่ยค่ะมาใหม่อีกแล้วครับ อ่ะคุณผู้ชมครับมันมีประเด็นเกิดเอาดีแล้วประเด็นอื่นมันก็จะไปเรื่องอื่นเป็นไงพี่นายแพทย์นางแพทย์ไปไม่ทันไปไม่ถึงวิทยาศาสตร์เนี่ยตามไม่ทันหรอกยังไงก็ไม่ทันรับรองรองรับได้เลยเกิน 100% อีกต่างหากเกิน 100% เอาไม่อยู่หรอกยังไงก็เอาไม่อยู่เมื่อมาถึงตรงนี้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับหลังๆเนี่ยอย่างเช่นวันนี้ลุงก็นั่งฟังอาจารย์สมภพฟังในเรื่องของอะไรล่ะพระศรีอานเรื่องของพระศรีอริยมิตรัยนะครับก็ฟังมาฟังไปฟังไปเออเข้าท่าอย่างนี้มันมีอะไรล่ะมีอะไรมีสมบัตินะสมบัติของพระศรีอานนะฮะหรือของพระศรีอริยมิตรัยเนี่ยมันจะบอกเป็นในๆว่ามันจะมีสมบัติเฉพาะส่วนตัวของเขานะครับมีหนึ่งนะหนึ่งอะไรอ่ะหนึ่งเดี๋ยวนะพวกแก้วสารพัดนึกอ่ะมี มีช้างแก้วมีม้าแก้วมีนางแก้วมีจักรแก้วอะไรมีตั้งเท่าไหร่9อย่างหรือ12อย่างสมบัติของของอะไรนะสัญลักษณ์สมบัติของของพระศรีอริยเมตไตรประมาณนั้นนะครับหรือเป็นผู้ที่มีสุดท้ายคือแก้วสารพัดนึกนั่นแหละนึกอะไรผ่านแก้วจับแก้วมาลูกนึกไปตามนึกแก้วสารพัดนึกอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะจะไปรูปแบบนั้นนะพี่นะฝากเอาไว้ฝากเอาไว้ฟังกันเล่นๆพวกนี้นะครับโดยเนื้อแท้เนื้อธรรมจริงๆแล้วก็เมื่อกึ่งพุทธกาลกึ่งอย่าลืมนะฮะโดยศักยภาพของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันได้ให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกหลังจากวันที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานนะ
ความจำจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วต้องเริ่มจากตั้งแต่วันที่เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นหังกานะในวาระนั้นความเป็นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเพราะฉะนั้นนะวันนั้นเจ้าชายสิทธัตถะก็ต้องทั้งเดินทั้งวิ่ง45ปีในการที่เผยแพร่เผยแผ่สิ่งที่พระองค์ไปล่วงรู้สิ่งนั้นได้ด้วยตัวของพระองค์เองต้องนับหนึ่งตั้งแต่วันที่รู้ทุกสรรพสิ่งและบอกชาวโลกเรื่องแต่วันที่ตรัสรู้นะครับต้องนับหนึ่งแต่วันนั้นพ.ศ.1แต่ตรงนั้นนะครับมาถึงวันนี้ลองลบกันเล่นๆสิ2564นะเราเอา45ไปลบครับเอา45ไปลบเหลือเท่าไหร่ล่ะลุงก็ลบเลขไม่เป็นนะใครกดเร็วใครกดเร็วลองกดดูสิลบเลขมันเป็นกดเร็วแล้วก็มาบอกหน่อยกดเร็วแล้วมาบอกหน่อยบอกว่าไงล่ะไม่รู้กดยังไงมันจะไปอ่ะ2 2 5 6 4ลบ45โป๊ะโป๊ะเท่ากับ19ปีเห็นไหม2519แปลว่าจากกึ่งพุทธกาลนะฮะมันล้ำมาแล้ว19ปีแล้วนะ19ปีแล้วนะใน19ปีนี่นะครับจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆนานที่มันเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกใบนี้ครับออกมาในรูปแบบที่นะมนุษย์โลกนะครับปีนี้หนักเลยครับปีที่ผ่านมาโทษทีปี20เนี่ยปี63เนี่ยหนักมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดๆแม้แต่ไวรัสโคโรนามันก็เริ่มมาตั้งแต่ใช่ไหมปีก่อนนะ1ปีเต็มๆแล้วครับกับไวรัสโควิดถามว่าหน้าวันนี้ยังเป็นหมู่เป็นจ่าอยู่เนี่ยยังหาได้ไม่ได้อยู่เนี่ยครับจะเอายังไงยังตัวใหม่ๆแล้วเนี่ยครับโอ้คนในที่ลงทุนวัคซีนเนี่ยซวยเลยเนี่ยรู้ไหมซวยเลยจริงๆจริงยังไม่ได้ใช้เลยพันใหม่มาแล้วจ้ะแปลว่าวิทยาศาสตร์นะฮะเก่งๆเนี่ยตามเนี่ยเป็นตัวตามนะเป็นตัวตามก็บอกแล้วลุงเนี่ยพูดจังๆดีวันดีคืนดีมันก็โผล่ให้เห็นวันดีคืนดีมันก็หายตัวไปก็มันหายตัวได้นะครึ่งรูปครึ่งนามนะครับเห็นไหมก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์ไปจับตัวสิครับเชิญมีปัญญาเป็นพลังงานเห็นนี่คือพลังงานให้รู้ไว้นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้บุคคลที่จะรู้เห็นได้นะครับจะเห็นตัวตนของสิ่งเหล่านี้ได้ผมบอกให้เลยนะครับว่าต้องเข้าถึงพระธรรมระดับอย่างต่ำนะครับก็ต้องพระอนาคามีนะครับจึงจะเห็นกับสิ่งเหล่านี้ได้ครับพระอนาคามีจะล้อเล่นกับสิ่งแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวนามเดี๋ยวรูปเดี๋ยวรูปเดี๋ยวนามนะครับเห็นเป็นสีเห็นเป็นแสงเห็นอะไรต่างสารพัดปฏิบัติตนเข้าถึงระดับนั้นจึงจะรู้นะครับว่าไอ้เจ้าไวรัสมันเป็นรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงต้องผ่านสมาธินะครับจึงจะย้ำทีหนึ่งต้องระดับพระอนาคามีจึงจะเห็นแต่ทำอะไรไม่ได้พระอนาคามีเห็นทำอะไรไม่ได้ก็เหมือนกับลุงพูดเสมอว่ายืนคนละฝั่งคลองแค่เห็นถ้าบอกว่าไวรัสโคโรนา
เสมือนเป็นควายหนึ่งตัวก็แล้วกันดูฝั่งคลองฝั่งนู้นก็ได้แค่เห็นทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นคนจะมีศักยภาพเหนือกว่าพระอนาคามีจึงจะกระโดดข้ามคลองไปจัดการควายตัวนั้นได้ผมพูดงี้เข้าใจไหมครับใช่ไหมฮะก็ต้องสมมติว่าไวรัสโคโรนาคือควายหนึ่งตัวถึงมันจะได้เห็นมันจะได้มองเห็นได้ใช่ไหมครับจะเป็นตัวอย่างนั้นแหละโอเคนะผมกำลังจะบอกถึงอะไรครับบอกว่าต่อไปนี้เมื่อมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับวิทยาศาสตร์ตามไม่ทันแล้วเอาไม่อยู่ง่ายๆคือเอาไม่อยู่งั้นมนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกตัวในโลกนี้มีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองเห็นไหมต้องกลับมาถึงตรงนี้แล้วนะสัตว์โลกทุกตัวรวมทั้งมนุษย์ด้วยทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองเล่นแบบนักรบที่มีแต่มือกับปั้นกับหัวใจใช้มือเปล่า นักรบใช้มือเปล่าก็เล่นกับตัวที่มองไม่เห็นต้องใช้มือเปล่าใช่ครับแต่ถ้าหามาได้ปุ่มมึงปึ่งเนี่ยมือเปล่าไม่ได้แล้วครับ มันมาหนึ่งต้องเกทับเป็นสองแล้วกันนะใช่ไหมวิทยาศาสตร์เป็นอย่างนั้นน่ะหนึ่งต่อหนึ่งมันก็เสมอกันน่ะใช่ไหมล่ะมันต้องพัฒนาให้เหนือกว่ามันจะรับเบรกได้ฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นการค้นคว้าวิจัยทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ทำไปเรื่อยมาถึงที่สุดแล้วนะวันนี้เป็นไงตอนนี้กำลังอวดศักดากันอยู่เนี่ยประเทศมหาอำนาจผลิตอะไรล่ะอาวุธยุทโธปกรณ์ขายกันโอ้โหรับรองว่าสั่งจองไม่หวั่นไหวแล้วครับแต่ละประเทศสั่งจองกันทีนี้เอาไว้ป้องกันตัวเองที่ไหนได้มันจะได้ป้องกันอยู่เลยนะครับไวรัสโคโรนาเตะตะขาหมดจะเอาอะไรมาซื้อทีนี้ครับเอาอะไรมาซื้อมาขายเงินทองเห็นไหมครับผมพูดอย่างนี้พอที่จะตามทันไหมครับตีความบ้างไหนดีครับโอเคนะก็ลองเข้าสู่ในกระบวนการของหลักการคิดวิธีคิดในรูปแบบของธรรมดาและธรรมชาติลองดูครับจึงจะ get into จึงจะเข้าใจนะครับนะมิฉะนั้นแล้วมันก็ไม่เข้าใจอยู่อย่างนี้